ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเถียงแทนจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับเทปนี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษนะครับเนื่องในวันพระราชสมภพของคุณป้าสมจิตวันที่12สิงหาคมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็มาสัมภาษณ์นอกสถานที่ครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชชั้นที่16สวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีจ้าดีเจจุนโฮภาการเป็นยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นนะป้าก็ต้องขอบใจประสบนิกรทั้งหลายที่ยังมีความจงรักภักดีกับป้าอย่างสุดซึ้งวันนี้วันที่11ก็จะเป็นวันหยุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจตั้งสติเพื่ออุทิศส่วนกุศลไม่ใช่นะเพื่อถวายพระพรให้กับป้าอันนี้ป้ามีความซาบซึ้งมากป้าเกิดปี2475ครับเป็นปีที่คณะราษฎรล้มล้างการปกครองครับนะปีนี้ป้าอายุไม่มากเท่าไหร่82ปีก็มีการฉลองใหญ่ครับทำไมเขาต้องฉลองทุกปีด้วยฮะปกติแล้วเนี่ยเขาจะฉลองเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับทุกราชการไม่มีการฉลองเมียกษัตริย์ในศรีนี่ไม่มีพระราชินีไม่มีการฉลองนะวันโกงวันเกิดก็วันเกิดกษัตริย์เท่านั้นครับไม่มีวันเกิดราชินีนะวันหยุดเนี่ยแต่พอดีป้าเนี่ยเป็นราชินีนาถครับฟังดีๆนาถเนี่ยถือถุงไม่ใช่นาถเลยไม่ใช่แม่นาคที่สุรชัยแท้ตาเขาพูดถึงนะราชินีนาถครับนาถแปลว่าอะไรเธอรู้ไหมแต่ว่าอะไรไม่ทราบเธอก็ไม่รู้อีกแล้วคนรุ่นใหม่ฉันรำคาญจริงๆเลยนาถนาถาแปลว่าที่พึ่งครับมันหมายถึงว่าฉันเนี่ยเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะอ๋อครับตอนที่ลุงสมชายแกบวชนะครับแกบวชแก้บนเนี่ย15วันตอนนั้น2499ประมาณนั่นแหละครับแกบวชแกก็เลยตั้งให้ฉันเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ยกตำแหน่งฉันจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับผมเป็นราชินีนาถนาถอ๋อเธอต้องเรียกให้ถูกๆนะโนอาถอไม่ใช่โนอากรนะอันนั้นมันเป็นเมียของไอ้มากไอ้นาคพระขนงคนละเจ้ากันนะเธอต้องสะกดให้ดีๆอันนั้นทางคุณสุรชัยเขาก็พูดถึงแม่นาคฆ่าพระอาทิตย์นะฮะนอสระอาท้อถุงนะครับหน้าตัวที่พึ่งครับก็คือฉันเนี่ยเคยเป็นผู้สำเร็จราชการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยก็กลับทุกปีแหละเดี๋ยวนี้ลุงแกฉลาดขยันครับจัดแม่งไม่ใช่นะจัดมันทุกปีเลยนะกี่ปีกี่ปีก็จัดปกติเขาจะจัดเป็นรอบเขาเรียกว่านักสัตว์ครับสัตว์นี่ไม่ใช่แปลว่าพืชนะสัตว์โสสรีไอ้โสสีนะสัตว์เนี่ยแปลว่า12ราศีครบ12ปีก็จะจัดกันทีนึงครับอย่างเช่นอายุ60ฮะ72 84ฮะของฉันเนี่ย82ก็จัด83ก็จัด84ก็จัดจัดใหญ่ทุกปีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้บารมีของเราเนี่ยมันเสื่อมลงพูดง่ายๆนะเราต้องพยุงไว้ต้องพยุงไว้เหมือนตะเกียงนะมันใกล้ดับครับต้องรีบเติมน้ำมันเอ๊ะแล้วมันดูว่าเป็นการฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าจัดทีนึงก็จับใจโตมโหฬารแล้วอย่างนี้มันพอเพียงหรือเปล่าเธอต้องรู้นะฉันไม่ได้จัดเองรัฐบาลเขาจัดให้สมัยนั้นนายวินจัดให้ใช่ไหมแล้วจัดให้เนี่ยทุกอย่างก็ใช้ของไทยเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการโฆษณาอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ PR เนี่ยจัดยุ่งอีเวนต์เนี่ยคนไทยทั้งนั้นครับดังนั้นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดพระเกียรติอาเสียวาดเนี่ยนะครับอาเสียวาดแปลว่าอะไรเธอรู้ไหมเธอก็ไม่รู้ว่าอาเสียวาดอาศิลาเนี่ยศิลาแปลว่าหัวแปลว่ากระบาลครับอาเสียวาดก็คือว่าการทำความร่วมในการโฆ
กุมหัวอาศิรวาทแปลง่ายๆว่าการสนุนีเทพพระเกียรติครับเนี่ยอาศิรวาทมันจะไปเสียหายอะไรล่ะก็ใช้ของไทยทั้งนั้นเลยแต่มันก็ภาษีประชาชนนะฮะก็ประชาชนมีใครเขาคัดค้านบ้างล่ะหรือว่าเธอคัดค้านก็ไม่คัดค้านแต่ราชวัลลุคัดค้านหรือเปล่าไม่คัดค้านไปถือป้ายดิบอกว่าคัดค้านการจัดงานวันแม่แต่ที่เขาไม่คัดค้านมันเพราะมี112อยู่มันจะมีไม่มีถึงไม่มีเธอก็ไม่กล้าคัดค้านจริงไหมเธออย่ามาอ้าง112ค่ะเธอที่ชอบให้112อย่างนี้เลยนะค่ะเธอเข้าใจ112มั้ยค่ะ112เป็นกฎหมายป้องกันพวกเธอนะป้องกันไม่ให้คนเข้ากระทืบถ้ามี112นี่เธอมาด่าฉันเนี่ยประชาชนจงรักภักดีเขากระทืบพวกเธอตายเลยนะเขาอาจจะมองมี112นี่มันให้ตำรวจไปจับเขาอาจจะมองว่าจะได้ไม่โดนกระทืบไงล่ะค่ะเขาอาจจะมองว่ามันเป็นการฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนี้ผมก็พูดแค่นั้นมันจะฟุ่มเฟือยยังไงมันทำให้คนมีงานทำอ่ะค่ะคนที่เขาทำผู้ทำแล้วเขาได้มีงานทำจัดอีเวนต์จัดโบสถ์เขียนป้ายโฆษณาใช่ไหมเขามีงานทำเออไม่รู้มันเป็นเรื่องดีส่งเสริมอุตสาหกรรมการโฆษณาเขียนป้ายไอ้ร้านที่มันทำไปแถววัดบวรมันก็ได้มาขายธงชาติใช่ไหมทำธงขายดีไหมเราดูเป็นระเบียบแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระส่วนรวมนะฮะก็เอางบประมาณไปทำถนนไม่ดีกว่าเหรอจะไปทำทำไมถนนทำถนนรถมันก็วิ่งกันเยอะขึ้นใช้น้ำมันถนนไม่ต้องมีในเมื่อไม่มีถนนแล้วมันรถไม่ต้องวิ่งประหยัดน้ำมันเธอไม่เข้าใจไงจะไปทำทำไมถนนเนี่ยทำให้มันเปลืองอีกรถวิ่งก็มีควันพิษอีกทำให้ลูกร้อนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การทำเฉลิมพระเกียรติมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของประเทศชาติอันเนี้ยคนเราในหน้าตาสำคัญนะเขาเรียกว่าหิวไม่ว่าขอให้ได้หน้าไว้ก่อนเอาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้ผมก็ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับผ่านมาก็เห็นมีรูปคุณป้าเนี่ยตั้งไว้อยู่แล้วให้ประชาชนมากราบไหว้ผมสังเกตดูก็ไม่ค่อยจะเห็นมีคนมาสักเท่าไหร่ก็มีคนมาน้อยกว่าเดิมเธอนี่ความรู้น้อยมากเลยนะฉันสงสารจริงๆนะเธอรู้มากมันน้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันน้อยมาตั้งแต่ครั้งเดิมไม่ใช่มาน้อยตัวนี้มันน้อยมานานแล้วครับใครมันจะมาได้ทุกวันที่ไม่มาแล้วมันไม่ได้อะไรนะไม่ได้ดอกทีวีก็เราทำเฉพาะตอนออกทีวีไงล่ะเราเธอรู้ไหมว่าอสมมันมีกี่หมื่นคนอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยอบต.มีกี่แห่งอบจ.ผู้ใหญ่บ้านมีกี่คนไรไงพวกข้าราชการสโมสรต่างๆชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีได้กี่หมื่นกี่แสนคนปีหนึ่งมีกี่วัน365วัน365วันใช่ไหมวันหนึ่งมาแค่5คณะเอาให้มา10คณะเลยมันกี่คณะโอ้สามพันหกร้อยคณะใช่ไหมแล้วอีกคณะหนึ่งเอาแค่มาปีเอาว่าปีหนึ่งมาสองครั้งแล้วกันก็ลดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือประมาณเท่าไหร่เองพันกว่าคณะแล้วอสมมีเป็นหมื่นหมื่นหมู่บ้านมีตั้งห้าหมื่นหมู่บ้านมาหมู่บ้านแล้วมาหมู่บ้านปีหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งมาครั้งหนึ่งก็คือเกณฑ์มาถวายแล้วก็มาถ่ายรูปแค่ห้านาทีออกข่าวสองทุ่มมาแล้วใครจะไปนั่งดูว่ามันมีกี่คนมากี่วันมาทุกวันแล้วตอนที่ไม่ถ่ายมาหรือไม่มาก็ช่างมันดิคนมันดูข่าวมันก็ดูเท่านั้นเองใช่ไหมมันก็คิดว่ามาทุกวันมากันได้มากันดีมากันหูเห็นมาไม่ซ้ำหน้ากันเลยมาทุกวันใช่ไหมแล้วมันจะไปกลัวอะไรว่าคนมากคนน้อยคนจะมากคนจะน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าภาพออกมาแล้วมันเป็นยังไงภาพออกมาแล้วมีคนมากราบมาไหว้เอานู่นมาให้เอานี่มาให้ใช่ไหมปาจกนี่ก่อนแสดงความจงรักภักดีนี่พอแล้วแต่มันมาแค่วันหนึ่งมาสักสามกลุ่มห้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งแปดคนสิบคนก็จบแล้วไม่สงสารประชาชนเหรอที่ต้องไปเกณฑ์ประชาชนมาเพื่อที่จะมาถวายพระพรตัวเองจะไปสงสารทำไมเธอไม่เข้าใจนโยบายอีกท่านอธิบายปากเปิดปากแค่ประชาชนต่างจังหวัดมันจะได้มาที่กรุงเทพไงนะมันจะได้อ้างว่ามันมาถวายพระพรไม่งั้นมันมาไม่ได้ข้าราชการก็เบิกพี่เลี้ยงมาถวายพระพรใช่ไหมนั่งรถมาฟรีกินฟรีอะไรฟรีแล้วทุกอย่างนี่นะก็ได้เที่ยวด้วยมีอาหารเลี้ยงด้วยนะข้าราชบริพารมีอาหารเลี้ยงหมดเลยใครมาใครไปเลี้ยงฟรีหมดเลยนะแล้วก็มีของก็ไปแจกกันมีแต่คนเอาของมาให้นะแล้วก็มีตู้รับบริจาคด้วยนะก็แบ่งๆกันไปมันก็เป็นเรื่องดีว่าทุกฝ่ายก็
ลงท้ายด้วยดีมีแต่คนได้มีแต่คนได้ไม่มีคนเสียอะไรเลยคุณป้าก็ได้หน้าข้าราชการก็ได้เที่ยวถูกไหมฮะเขาก็ได้ถวายความจงรักภักดีเป็นบุญเป็นกุศลไงเขาเรียกว่าโดยเสพพ่ายกุศลครับตรงนี้มันเป็นวิธีการที่ว่าพึ่งกันไปพึ่งกันมาระหว่างพระราชากับราษฎรเขาเรียกว่าราชประชาสมาสัยราชคือพระเจ้าอยู่หัวประชาคือประชาชนสมาสัยคืออัธยาศัยร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันมันเป็นเรื่องดีเป็นเอกลักษณ์ของชาติเธออย่าไปมองว่าเป็นการขอทานนี่อะไรมันไม่ใช่นะมันเป็นการอาศัยซึ่งกันและกันเห็นมาน้อยลงทุกปีทุกปีปีนี้น้อยลงกว่าเดิมนะฮะเราน้อยลงอีกคุณป้ากังวลไหมจะไปกังวลทำไมล่ะในรูปภาพมันออกมาเยอะค่ะท่านถามเธอได้มีใครตั้งข้อสังเกตว่ามาน้อยลงเธอดูข่าวช่อง3โสรยุทธสุทธาจินดามาเคยพูดว่ามาน้อยลงไหมก็ไม่เคยมันข่าวทีแรกก็คือว่าข่าววันนี้มีคนไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันต้องเสนอข่าวนี้เป็นไฟบังคับเลยค่ะใครไม่อ่านข่าวติดคุกนะต้องอ่านข่าวว่าวันนี้มีคนไปถวายพระเพลิงเอ๊ะมีคนไปถวายพระพรกี่คนกลุ่มไหนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านน้องงอกบ้านอะไรก็ว่าไปนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันเป็นความสงบเรียบร้อยเป็นประเพณีไปแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าไม่มีคนสงสัยหรอกเธอไม่ต้องไปกังวลเรื่องพวกนั้นนะคือที่สำคัญมันเป็นนโยบายประหยัดพลังงานยังไงถึงช่วงนั้นคนก็ปิดโทรทัศน์กันหมดเลยนะประหยัดไฟถ้าคิดดูนะมีโทรทัศน์ถึงกี่เครื่องใช่ไหมถึงช่วงนั้นก็ปิดโทรทัศน์กันหมดเลยประหยัดไฟได้เท่าไหร่คนก็ได้พักสายตาลูกเมียก็ได้คุยกันนะพ่อบ้านแม่บ้านได้คุยกันปรึกษาหารือนะไม่อย่างนั้นมันไม่มีเวลาต่างคนต่างไปนู่นไปนี่นะถึงเวลาใครจะไปกินข้าวใครจะเข้าห้องน้ำนะถือว่าอินเตอร์มิชชั่นเธอเข้าใจอินเตอร์มิชชั่นไหมเธอไม่รู้จักมั้งเวลาสมัยก่อนหนังยาวๆเนี่ยนะเขาจะมีช่วงพักหนังนะพักเบรกให้คนไปเข้าห้องน้ำไอ้ข่าวของฉันเนี่ยนะคนไปถวายพระเพลิงถวายพระพรเนี่ยนะมันเป็นช่วงพักช่วงพักใจที่ว่ากลัวโทรทัศน์จะเสียไว้ก็ปิดโทรทัศน์ไปก่อนทำให้โทรทัศน์มันเย็นลงนะอันนี้มันเป็นนโยบายเธอไม่เข้าใจคือไม่ใช่เขาไม่ชอบคุณป้าพอเห็นคุณป้าออกทีวีแล้วไปเข้าห้องน้ำเหรอฮะมันไม่ใช่เขารู้อยู่นะเขาจะดูไปทำไมนะไอ้สิ่งที่เรารู้ก็ไม่จะเป็นต้องดูแต่ว่ามีคนไปถวายอยู่แล้วมันยังไงมันก็ต้องมาไม่มาไม่ได้ถ้าไม่มาอดเรื่องขั้นนั้นยังไงมันก็ต้องมาแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าช่วงเวลาที่ใกล้จะถึงวันเกิดคุณป้าอย่างเงี้ยก็คือคุณป้าก็จะชอบให้เอาเรื่องราวเก่าๆของคุณป้าเนี่ยเอามารีรันซ้ำรีรันซ้ำคุณป้าคิดอะไรครับมันเป็นเรื่องจำเป็นในเมื่อตัวฉันเองยังอยู่ ICU อยู่เลยจะให้ฉันออกไปเดินได้ยังไงค่ะใช่ไหมครับแล้วถ้าทำไปแล้วให้ประชาชนสำนึกนะให้ย้ำนะย้ำว่าฉันเคยทำครับเธอไม่เห็นแล้วภาพลุงพุ่มชายนะค่ะไปขี่ล่อขี่ลาแต่สมัยไหนไอ้รถจี๊บบุกนุ่งบุกหน้ามันนะทิ้งแล้วทิ้งอีกช้าจนฟีมันเปื่อยแล้วเปื่อยอีกเนี่ยนะเพื่อให้ประชาชนจำใส่กระโหลกไม่ใช่นะได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงเหนื่อยยากขนาดไหนไอ้เหนื่อยนี่ไม่ได้เหนื่อยยากไปนะเหนื่อยยากที่ไปหาฟีมาฉายนี่แหละเพราะมันเก่าแล้วเก่าอีกชอบแล้วชอบอีกเหนื่อยตรงนี้นะไปทีเดียวแล้วฉายมันทั้งปีทั้งชาตินั่นแหละมันเป็นความเหนื่อยยากคือต้องทนอธิบายว่าทำไมต้องเอามาฉายอีกไม่ยังเธอนี่ถามว่าทำไมต้องฉายแล้วฉายอีกเพราะว่าสำคัญที่สุดคือว่าตัวจริงอยู่ ICU นะตัวจริงเนี่ยเดินไม่ได้ปากหัวต้องคอยปัดกลัวแมงวันมันเข้าปากเธอมีหรือไงใช่ไหมตอนที่ประยุทธ์เข้าเฝ้านะปากหัวต้องมีคนคอยพัดให้แมงวันเข้าปากเนี่ยแล้วจะให้ไปทำอะไรต่อได้และขนาดหุบปากอยู่หุบปากไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่คุณป้าทีนี้มันมีที่ว่าพี่น้องเขาคุยกันนะครับคือเขาบอกว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่ว่าเอาตัวยาตัวหนึ่งมาแล้วก็มาทดลองกับหนูแล้วผลปรากฏว่ามันทำให้หนูเนี่ยมันมีเซ็กซ์เพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยก็ให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นเนี่ยเอามาทดลองกับตัวเองผมถามจริงว่าคุณป้าคิดอะไรถึงยอมให้เขาเอามาทดลองกับตัวเองคือป้าลองทุกอย่างนะอาจารย์ที่ไหนดีนะอาจารย์ที่เธอเคยดูโทรทัศน์ไหมที่มันเอาไข่มาแล้วก็ตอกข้างในไข่มีตะปูมีผมมีอะไรดำๆเนี่ยนะครับ
ป้าไปมาหมดแล้วไปมาหมดเนี่ยเป่าน้ำมนต์เสกหนังควายเข้าท้องอะไรเนี่ยทำหน้าจังงังหน้าหน้าทองสาลิกาลิ้นทองป้าไปมาหมดแล้วแต่ทุบโลกับหนูกับแมวกับช้างม้างูควายป้าไปมาหมดแล้วครับเพราะป้าต้องลองทุกวิธีทางแต่ที่ว่าทดลองกับหนูแล้วมีเซ็กมากขึ้นป้าคิดว่ามันไม่ได้ผลเพราะป้ามีเซ็กมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะทดลองยังไงมันก็เหมือนเดิมแหละป้าเลยให้เขาคิดตัวยาใหม่ๆป้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเซ็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาใช้กับป้าและป้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสมองมันจำอะไรไม่ได้เลยควบคุมหน้าตาไม่ได้มันดูแล้วไม่สวยถ้าป้าสวยเชิงกระโบดจริงป้าออกมานานแล้วอ๋อฮะไอ้ที่ไม่ออกก็เพราะว่ามันไม่สวยครับอันนี้ต้องย้ำว่ามันไม่สวยนะฮะสวยเมื่อไหร่ป้าก็จะออกครับแต่คิดว่าคงลำบากนั่นแหละป้าก็รอเผื่อว่าตัวยาจะได้ผลยังไงก็รอวันที่12นี่แล้วนะครับแต่คิดว่าคงยากนะนะเท่าที่ดูแล้วมันไม่ค่อยได้ผลหรอกครับป้าโดนหลอกมาหลายทีแล้วจนป้าไม่อยากจะหวังอีกแล้วนะมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุทำให้คุณป้าต้องป่วยอยู่ทุกวันนี้ป้าไม่อยากจะหวังป้ารู้สึกว่าไปมาทุกหมอแล้วนะทั้งพ่อมดหมอผีหมออะไรตับชีพจรหมอตีนพระมุงพระเมฆหมอดูหมอเดาหมอน้ำหมากหมอน้ำมนต์ไปมาหมดแล้วมันก็ยังเนิ่มมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยส่วนยายรอเอาเงินนะฮะหมดไปเยอะไหมคุณป้าก็มีคนมาติดต่อก็พยายามนะพยายามทุกทางแหละโดยเฉพาะน้องน้ำถั่วเนี่ยนะน้ำถั่วก็พยายามมากครับแกบอกว่ามีหมอเทวดาอยู่ที่ลาวนะครับน้องถั่วก็เป็นมะเร็งไปรักษามาหายนะหายแต่ว่าหลังเป็นอีกรู้ว่าหายยังไงนะป้าก็ไปเรียกเขามามันก็ยังไม่ค่อยได้ผลแหละทุกวันนี้ก็ยังลองแอนยังมีอีกร้อยกว่าหมอนะเข้าคิวอยู่มันไม่แน่นะเพื่อบุญมาวาสนาส่งเนี่ยป้าจะหายเมื่อไหร่ก็ได้วันไหนป้าหายเธอจะเห็นป้าออกทีวีนั่นแหละแต่เธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเธอไม่ต้องเป็นห่วงเธอเห็นไหมภาพป้ามีแต่ภาพตอนป้าสงสารเท่านั้นเลยอ๋อครับถ้าภาพป้าตอนแกออกมาป้าสั่งกลับหมดเลย112ไงถ้าจะเอาภาพป้าตอนแกแต่เนี่ยใครมาทำให้เนี่ยไปบอกว่าเห็นแทนเจ้าป้าตอนนี้ชวนให้ป้ากับลุงสั่งแก้ความไปเนี่ยนะต้องป้าตอนเธอไปดูเว็บตามเว็บไซต์ดิไทยรัฐดีนิวใช่ไหมไทยรัฐดีนิวผู้จัดการมีแต่ภาพป้าตอนสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นนโยบายนะถ้าใครเอาภาพป้าตอนไม่สวยเนี่ยนะป้าบอกคสช.ไปให้จัดการโกรธเถียงแทนเจ้าไหมครับเขาเอาภาพตอนไม่สวยมาออกป้ายังโมโหอยู่เลยเนี่ยมันตอนนั้นป้าไม่สวยนะป้าพอดีป้าหันไปดูลุงว่าทำไมทำอย่างนี้นะทำไมเธอทำมาฉันอย่างนี้ครับฉันคิดมีกิ๊กนิดหน่อยตอนนั้นหันไปพอดีฝรั่งมันถ่ายภาพมาพอดีเลยรถชนโฮเอาไปออกได้ยังไงเนี่ยฮะป้าไม่ยอมนะครับป้าก็ต้องฟ้องร้องอยู่เนี่ยครับคุณป้าวันที่12นี้จะออกไหมเพราะปกติก็เห็นทุกปีก็ออกนะที่จริงอะป้าอยากจะออกมานานแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยประกาศไปทีแล้วมานั่งรอกันฝนตกนะเปียกแฉะกันเป็นแถวเลยคือป้าบอกตามตรงอะนะที่จริงเนี่ยมันก็งูจริงๆนะมันน่าจะถ่ายนะครับถ่ายแล้วก็แบ่งเป็นช็อตๆนะครับถ่ายแล้วก็คือเอาอะไรตามหลังก็ได้นะมาตาสังก็ได้ทีนี้มันไม่รู้จะทำมันนะป้าไม่รู้จะทำยังไงครับป้าคิดว่าแล้วมันคงมีคนอิจฉาป้านั่นแหละไม่อยากให้ป้าออกทีวีคงต้องเป็นนางยิ่งรักที่ตอนนี้นางยิ่งรักไม่ได้เป็นนายกเองใช่ไหมคงจะเป็นนางประยุทธ์นี่มั้งหรือจะเป็นลูกของป้าเองเนี่ยมันไม่อยากให้ป้าออกทีวีตอนนี้คุณยิ่งรักเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณป้ารู้สึกยังไงโอ้ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วก็เขากลับมาแล้วเพิ่งกลับมาเนี่ยถ้าจริงๆว่านั้นฉันไม่อยากให้มันกลับมาหรอกไปไหนก็ไปเลยมันสวยกว่าพ้อยกว่าฉันเนี่ยฉันรับไม่ได้มันทำให้ฉันคิดถึงตอนที่ฉันยังสาวๆอยู่นะตอนนั้นฉันคิดถึงอยู่เรื่อยๆนะฉันเป็นคนที่ว่าทั่วโลกเขายกย่องว่าฉันเป็นราชินีที่งามนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันดูไม่ได้เลยนะตั้งแต่ได้เพชรชาอู่เนี่ยมันมีแต่แย่ลงแย่ลงอ่ะ
แล้วฉันก็อ้วนเอาอ้วนเอาแล้วลูกสาวก็อ้วนไม่รู้ไอ้เพชรที่มันอะไรของมันอาถรรพ์หรือเปล่านะฉันก็ยังแปลกใจว่าทำไมมันเป็นได้ถึงขนาดนี้เขาก็มีการแนะนำว่านะให้ฉันเนี่ยพยายามนะพยายามลดน้ำหนักพยายามแต่เธอคิดดูนะฉันไม่รู้จะเป็นใครอ่ะแล้วฉันก็ชอบสนุกนะชอบกินชอบดื่มชอบสนุกเนี่ยใครจะอดใจได้เพราะเราก็เหนื่อยมามากใช่ไหมอายุขนาดนี้เราทำเพื่อประเทศชาติมาเยอะแยะเราก็ต้องหาเรื่องสนุกบ้างแหละนะก็มีคนมาว่านั่นว่านี่นะฉันก็รำคาญจริงๆเลยเนี่ยมันเอาใจลำบากนะคือคิดดูนะฉันอยู่ในฉันช่วยราชวงศ์นี้มาตั้งเท่าไหร่นะไอ้ที่ทหารมันเมื่อก่อนปฏิวงปฏิวัติบูรพาพยัคฆ์อะไรนะพยัคฆ์ธมินเนี่ยนะฉันเป็นคนทำทั้งนั้นเลยนะคุณป้าแล้วถ้าเกิดว่าบอกเพชรซาอุมันมีอาถรรพ์ทำไมไม่เอาคุณซาอุไปล่ะฮะมันจะอาถรรพ์ยังไงนี่นะฉันบอกฉันคิดว่านะมันไปคืนเขาได้ยังไงเอามาแล้วอ่ะไปคืนเขาหาว่าขโมยดิใช่ไหมอ๋อฉันก็ต้องบอกไม่รู้ไม่ชี้ไปไงคือเขาเรียกว่านะเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องกบให้มิดนะกบให้มิดก็คือหมายถึงว่าถ้าใครมาสืบมาสอนเราก็ต้องจัดการให้หมดเลยปิดปากให้หมดแต่ถ้าเธอเป็นเธอจะคืนไหมล่ะคืนเขาก็รู้ด้วยว่าเธอเอามาถ้าจริงฉันหลังๆฉันก็ไม่อยากได้เพราะมันซวยอ่ะมันเป็นพิษซวยอุมากกว่าไม่ใช่จ่าอุมันซวยอุตลุดเลยมันซวยทุกเรื่องเลยนะฉันก็อยากเอาไปคืนแต่มันคืนไม่ได้ไปคืนที่ไหนใช่ไหมไม่มีหน่วยรับคืนไปคืนก็หาว่าเอาเอาไปนี่ใช่ไหมฉันก็บอกมาตลอดว่าฉันไม่เกี่ยวนะแต่ตอนนี้มันก็คืนเลยตามเลยแล้วตอนนี้ก็พิมพ์แต่ว่าหมอผีที่เขมรเขาแนะนำมานะกับหมอผีที่พม่าเขาบอกไม่เป็นไรหรอกคือทนไปอีกหน่อยนะเขาบอกอย่างนั้นไอ้ทนอีกหน่อยแล้วจะดีขึ้นหรือจะชินไปเองฉันก็ไม่ได้ถามนะว่าจะโทรไปถามมันนี่นะว่ามันหมายความยังให้ทนไปอีกหน่อยเอางี้คุณป้าเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาพบกันในช่วงต่อไปของรายการนะครับเถียงแทนจ้าบอกไม่รู้ถามครูก็บอกไป
จ้าครับก็มาสู่รายการเถียงแทนเจ้าในช่วงที่2นะครับทีนี้คุณป้าครับเรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันดีกว่าช่วงนี้ก็กำลังร้อนแรงคุณประยุทธ์ก็ออกมาอยู่ทุกวี่ทุกวันนะไม่รู้เขาพูดอะไรของเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หลายคนเขาก็บอกว่าเที่ยวนี้นี่คุณป้าป่วยการเมืองหรือเปล่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยป้าไม่ได้ป่วยเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าป้าจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยครับพูดก็พูดไม่ค่อยได้ครับไอ้ที่มาออกรายการหนูสุนโฮเนี่ยนะครับก็ได้สเต็มเซลล์มาบ้างแหละมันก็ยังพอมีแรงแล้วก็มาพูดเรียกว่าไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตากันนะครับป้าถึงยอมมาออกครับถ้าถ่ายออกมาแล้วมันมีสายต่อเข้าจมูกระยงระยางปั๊มออกซิเจนให้อาหารทางหลอดยางเนี่ยครับป้าก็จะขอบิณฑบาตคือไม่ยอมออกปาฏิโมกข์นะนะภาษาพระคือจะไม่รับนะอันนี้เป็นการที่ว่าให้สัมภาษณ์ทางเสียงเท่านั้นครับก็เลยถึงมาออกได้เอ้คุณป้าคุณป้ายึดติดกับรูปรักรูปกายปงไม่ตกหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกคือหนูต้องเข้าใจนะว่าป้าเนี่ยเป็นพระราชินีครับพระราชินีนาคเป็น Queen of Queen นะครับก็คือเป็นควีนของควีนอีกทีนึงคือเป็นราชินีของราชินีทั่วโลกคือป้าเนี่ยเป็นราชินีที่สวยที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าต้องรักษาภาพอันนี้ไว้อ๋อตอนนั้นป้าก็ส่งหนูนี่ไปทดลองนะครับไปอเมริกาไปผ่าตัดหน้าครับหนูสวารีเนี่ยก็กลายเป็นสวารีนะป้าเลยยกเลิกแผนครับหัวหน้าแต่เหมือนมันครับตอนหลังก็ได้ข่าวว่าทางเกาหลีเนี่ยเขามีการผ่าตัดหน้าที่มันดีครับแต่ป้าส่งหน้าไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รับทำไมอ่ะมันทำยากอ๋อไปวุฒิศักดิ์ไปโรงพยาบาลยันฮีเขาก็บอกว่าคิวไม่ว่างครับป้าก็บอกว่าเท่าไหร่เท่ากันก็บอกว่าเอาไว้รอก่อนเพราะเขาไม่รับประกันครับเขาบอกว่าป้าเนี่ยคือหน้ามันทำยากเขากลัวว่าถ้าเกิดทำให้สวยถูกใจป้าแล้วป้าจะเล่นงานเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้เล่นงานมากอย่างมากก็สั่งเก็บนะคือถ้าทำผิดก็เลยไม่มีหมอที่เขารับทำครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าป้าเลยต้องรอดูไปก่อนแต่หนูชุนโฮไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับคือว่าตอนนี้ป้าก็พยายามเต็มที่นั่นแหละครับเพราะว่าใช้ทุกอย่างครับก็ยังมียาอีก200กว่าตัวนะรอที่ว่ากินเข้าไปนะเขาบอกว่าหน้ามันจะเด็กหน้าจะเด็กแต่จะเป็นเด็กปัญญาอ่อนปัญญาแข็งป้าไม่รู้นะก็จะลองกินดูแต่ช่วงนี้ก็สถานการณ์ของสเต็มเซลล์ค่อนข้างย่ำแย่นะฮะก็คือช่วงนี้นี่ในเรื่องของแม่อุ้มบุญอะไรต่างๆก็สรยุทธ์นี่เอามาตีข่าวทุกวันเลยตรงนี้คุณป้าคิดยังไงครับก็ป้าก็บอกแล้วบอกกับลุงแล้วว่าเวลาเราทำสเต็มเซลล์เนี่ยนะให้กระจายอย่าทำทีละมากมากครับแต่ทีนี้หญิงถั่วแกไม่เชื่อครับแกไปเล่นทีสองพันกว่าศพวัดไผ่เงินนะนะครับมันก็เลยแตกเลยครับอะไรกันตายทั้ง2,000กว่าศพครับทีนี้ล็อกกี้เฟลเลอร์เขาก็รู้นะว่าเราไปทำอย่างนั้นครับเขาก็ไม่ยอมเอาเงินเขาไปทำบาปใช่ไหมฮะเราบอกไม่ใช่ทำบาปอันนี้เป็นการทำบุญเพราะว่าเด็กที่พ่อแม่มันไม่ได้เลี้ยงหรือพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเนี่ยครับเกิดมาเป็นภาระแก่สังคมเด็กเกิดมาก็พ่อแม่จนนะครับจะเกิดมาทำไมใช่ไหมไปเกิดใหม่ดีกว่าหาพ่อแม่รวยๆเราก็มองในเชิงของกุศลเนี่ยคือในเมื่อเกิดมาจนก็ไม่ต้องเกิดก็พอเขาเกิดมาแล้วเขาก็มีพ่อแม่ที่เขาพร้อมที่จะรับเลี้ยงเด็กมาเอาตามสถานสงเคราะห์เด็กครับมันพร้อมจริงมันก็จะมีปุ่มด้วยนั่นแหละก็ไม่ใช่พ่อแม่แท้จริงใช่ไหมไปเกิดใหม่ดีกว่าเธอเห็นด้วยไหมล่ะในเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นเด็กอนาถาครับพ่อแม่ก็พ่อแม่ปลอมนะก็ไปเกิดใหม่หมดเรื่องมันง่ายๆเพราะถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันต้องอยู่อีกหลายปีเกิดอายุยืนเป็น80-90ปีมันแก้ลำบากครับก็ไปเกิดใหม่เลยทันทีมันจะดีกว่าอันนี้ป้ามองอย่างนั้นนะป้าก็พูดแล้วเขาก็ไม่ฟังไม่มีใครเข้าใจครับนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาพอมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนก็พูดมากครับ
หมอบางคนก็พูดมากสเต็มซุงสเต็มเซลล์นะครับหาว่าเราใจร้ายไปเอาเด็กมาทำนะมันก็ใจร้ายไม่จริงเหรอฮะมันไม่ได้ใจร้ายก็ป้าบอกแล้วยังไงว่าเด็กเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดมาฮะมันพ่อแม่มันจนมันจะเกิดมาทำไมน่ะเป็นปัญหาสังคมใช่ไหมฮะเราต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีฐานะดีขึ้นครับไอ้คนที่จนก็เป็นคนจะมีลูกจะมีไปทำไมมีแล้วก็จนเหมือนเดิมให้คนที่เขามีตังค์มีลูกแล้วมันไม่บาปฮะมันจะบาปยังไงล่ะเธอไม่เข้าใจมันบาปแป๊บเดียวละแล้วไปเกิดใหม่ถ้าเราให้เขาเกิดมาเนี่ยอยู่ไปหลายปีเขาจนเขาลำบากมันจะบาปนานนะเธอต้องมองอันนี้ต้องเข้าใจที่ฉันก็มองด้วยความหวังดีนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยนะฉันก็เตือนไปแล้วว่าอย่าไปทำทีละเยอะๆ 2,000 กว่าศพเนี่ยมันปิดยากเขาก็ไม่ค่อยฟังเขาอยากจะทำเยอะลุงแกอยากจะอายุ120ไงแกก็สั่งทำเต็มที่เพราะความแตกเราทำยังไงนะป้าก็เลยซวยไปดูแทนที่จะได้สเต็มเซลล์มั่งป้าคงจะขาดตลาดตอนนี้ก็เลยต้องจะไปเอาของหนูมาแทนปลาของหนูมันจะได้ผลถ้าหนูไม่ได้ผลคงใช้แมวใช้แมวใช้หมาใช้กาใช้ไก่ตะภาพน้ำไปตามเรื่องนั่นแหละเอามันจนหน้านั่นแหละอ๋อก็คือยังไม่อยากตายว่างั้นเถอะนะฮะทีนี้อยากถามคุณป้าว่าช่วงนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เขาก็ออกมาพูดสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มีข่าวในเรื่องของการเอาพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปทรมานนะก็น้องเปิ้ลก็ออกมาพูดถึงเรื่องการทรมานของทหารถามว่าคุณป้ามีอะไรจะฝากถึงคุณประยุทธ์ไหมฮะประยุทธ์เอ้ยป้าสมจิตขอเตือนประยุทธ์นะประยุทธ์ฟังป้าให้ดีๆค่ะอย่าไปฟังใครทั้งนั้นนะครับประยุทธ์จะต้องรู้นะที่ประยุทธ์ได้เป็นผบ.ทบ.เนี่ยใครเป็นคนแต่งตั้งอ๋อครับประยุทธ์คงจะรู้ใช่มั้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะประยุทธ์ต้องฟังป้านะครับเอาให้มันสุดๆไปเลยนะค่ะน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลนี่นะไม่ต้องมาสนใจค่ะเราบอกว่าเราไม่ได้ทำทุกอย่างเลยนะใครมีปัญหาปิดมันไปเลยครับนะตอนนี้ผู้จัดการมันก็ไม่กล้าแล้วค่ะสมที่นี่มันไปติดคุกแล้วไม่ได้ประกันครับมันไม่กล้าเพราะฉะนั้นนี่นะตามไม่ได้นะประยุทธ์ค่ะอย่าผิดพลาดซ้ำสองแบบสมัยอนุพงษ์เผ่าจินดาครับสมัยของสนธิบุญรักกลินนะฮะอันนั้นมันไม่เด็ดขาดฮะทําลายต้องทําลายให้หมดนะฮะภาษิตโบราณสมัยกรมราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถนะฮะท่านบอกว่าตัดไว้อย่าไว้น้ําหนอฮะฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกตัดไปแต่ต้นลมฮะระบบทักษิณเราต้องทำลายให้มันราบคาบอย่าให้เหลือเด็ดขาดทำลายให้หมดนะทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์ทั้งสมชายทั้งน้องไปทั้งอุ้งอิงทั้งเอมเอาให้หมดอย่าให้เหลือให้มันหมดโคตรไปเลยนะอย่าให้มันกลับมาอีกครั้งนี้อย่าให้ผิดพลาดซ้ำสองนะกวาดล้างให้สิ้นส่วนเรื่องน้องเปิ้ลนะก็ยัดข้อหาไปเลยว่ามันฆ่าอาวุธเป็นผู้ก่อการร้ายนะยัดข้อหาเพิ่มสำหรับเสื้อดงเสื้อแดงที่มันยังปีก้าขาแข็งนะกวาดล้างมันให้หมดนะยัดข้อหามันเข้าไป112มันไม่กลัวเอา113เอาว่ามันเป็นก่อการร้ายเป็นกบฏด้วยเป็นกบฏซ่องสุมอาวุธจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทำลายประเทศมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะกฎหมายอยู่ในมือเราไม่ต้องใช้ตำรวจตำรวจมันเป็นพวกเสือแดงเอาทหารไปใช้แทนทหารรักษาพระอวยทหารเสือราชินีเนี่ยใช้เข้าไปอย่าให้ผิดพลาดทั้งสองขอย้ำกับประยุทธ์จันทร์โอชาอีกครั้งหนึ่งนะสุดๆไปเลยนะเอาให้เต็มที่เข้าเกียร์ห้าไปเลยไม่ต้องลดเกียร์ไม่ต้องถอยหลังเอาให้มันจบไปเลยนะทีนี้คุณป้าครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยสนธิก็โดนจับยัดเข้าคุกไปแล้วคุณป้าไม่กลัวสนธิออกมาแฉละฮะมันจะไปแฉได้ยังไงมันอยู่ในคุกฮะเธอไม่คิดหรือว่าถ้าไว้นอกคุกมันจะอันตรายแสดงว่าเธอไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไทยเลยฮะประวัติศาสตร์ไทยนะเรามีแต่เก็บครับถ้าไหมเนี่ยคิดในหมดในเฉลียวนะมันรู้ทุกเรื่องเราจับมันประหารให้หมดเอาหมดเอาง่ายๆอย่างชะลอเกิดเทศพิจารุเนี่ยค่ะทักขังชะลอหรือเปล่าทักขังมันก็กลัวเลยค่ะปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะ
ไอ้สุทธิมันบอกว่าวันนึงมันโดนขังมันจะออกมาแฉใช่ไหมครับก็ขังก็ตลอดชีวิตเลยจะไปแฉกับใครเอ้คุณป้าแล้วถ้าเกิดสนธิเขาแฉนี้คุณป้าคิดว่าสนธิเขาจะแฉเรื่องอะไรของคุณป้าก็จะไปแฉมันอยู่ในคุกมันแฉก็ดูกระทืบสิแล้วถ้าเขาแฉแล้วเขาจะแฉเรื่องอะไรมันจะแฉอะไรเขาจะแฉเรื่องอะไรมันจะแฉคิดประวงประวาราดมึงว่ามีใครเขาจะฟังมันโดนกระทืบอยู่ในนั้นมันอยู่ในคุกมันจะแฉอะไรแฉได้ยังไงฉันถามเธอมันอยู่ในคุกคนติดคุกมันจะไปแฉกับใครมันมีนักข่าวไปเข้าคุกไปสัมภาษณ์ออกทีวีเลยก็ไม่มีมันไม่มีอยู่ในคุกที่คนคือเข้าไปไม่ได้มีแต่นักโทษเราก็เอามันไปไว้ในนักโทษของเราสิเอาตำรวจไปซ้อมไปกระทืบสองทีมันก็ยอมแล้วจะไปกลัวอะไรมันเพราะฉะนั้นไอ้ประเทศที่ว่ากลัวมันจะแฉฉันไม่เคยกลัวบอกตรงๆครั้งที่เรื่องยิงมันรอดมันรอดตายมันก็กลัวแล้วครั้งนี้นะไม่เห็นแล้วตัดสินไม่ให้ประกันเนี่ยนะมันก็ตื่นเต้นตกใจนะถ้าไม่ต้องเป็นปัญหาหรอกเรื่องพวกนี้มันแฉใครจะไปฟังฟังแล้วถ้าเชื่อแล้วจะไปทำในเช่นได้ฉันมีกฎหมายมาตรา112ฉันเป็นพระราชินีนาถนะฉันเป็นหนึ่งในสี่ที่กฎหมายมาตรา112คุ้มครองส่วนที่จะไปแฉอะไรเธอแฉต่อเธอติดคุก15ปีถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ติดอีก5ปีหลงจ้องเก๋าจิ้ง20ปีแล้วใครจะกล้าแล้วมันเธอได้อะไรล่ะเธอมาแฉเห็นไหมเพราะนั้นฉันไม่เคยกลัวอย่าไปกลัวไอ้ส่วนที่ริบทองกุลเนี่ยนะมันประเภทที่ว่าตอนนี้บังเอิญว่าฉันก็รักมันมากฉันจะติดใจนะไอ้หมอนี่มันมีฝีมือฝีมืออะไรฮะไม่รู้เราจะฝีมือฝีลิ้นอะไรของมันนะค่ะฉันจะติดใจมันอยู่แต่ประเภทที่ว่าตอนนี้ฉันช่วยใครไม่ได้ครับเพราะฉันเองก็อยากเอาตัวไม่รอดเลยค่ะถ้าฉันยังอยู่นะสนธิลิ้นค่ะปางป้านะไม่ใช่ป้าหรอกปางน้องไอ้น้องก็ไม่ได้ปางพี่สมจิตนะสนธิค่ะนะปางพี่สมจิตพี่รักน้องเสมอนะแต่ทางนี้ที่พี่ช่วยน้องไม่ได้จริงๆอะนะเพราะว่าพี่กำลังลำบากถ้าวันหลังพี่กลับมาเป็นใหญ่เป็นโตนะพี่จะรับสนธิลิ้นเข้าวังนะจะทำฉากที่เลยนะจะเอา9ชั้น11ชั้น20ชั้นบอกมาเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องขอตัวใครตัวมันก่อนนะสนธิลิ้นยากลักนะต้องขอตัวใครตัวมันก่อนเพราะว่าป้าเองก็ลำบากนะป้ายังรักเธอไม่คลายแล้วกันเอาแค่นี้เป็นที่ดูกันนะจุ๊จุ๊เอ้คุณป้าครับถ้าเกิดว่าตอนนี้มันมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับน้องเปิ้ลที่ออกมาพูดแฉเกี่ยวกับคสช.เนี่ยนะฮะที่ว่าไปทรมานทีนี้ถามคุณป้าหน่อยว่าคุณป้ามองน้องเปิ้ลยังไงน้องเปิ้ลเนี่ยนะต้องเปรียบเทียบกับน้องโบฮะน้องโบเขาใส่เสื้อเหลืองฮะน้องเปิ้ลใส่เสื้อแดงฮะน้องโบเนี่ยเขาสู้เพื่อถวายคืนพระราชอำนาจตามอุดมการณ์ของสนธิทิพย์ทองกุลยอดรักของท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชั่วดีทีห่างน้องโบเขามีคุณต่อราชบัลลังก์ต่อราชวงศ์จักรีแต่ส่วนน้องป้าเนี่ยมันใส่เสื้อแดงแต่เขาก็สู้เพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันโกหกทั้งนั้นแหละถ้ามาสู้ประชาธิปไตยมันต้องเลือกป้าประชาธิปัตย์ฉันก็บอกแล้วไงลุงสมชายพูดเลยนะลุงสมชายลุงลีลุงลีเดียวกันเลยรักประชาธิปไตยต้องรักประชาธิปัตย์ถ้ามันไม่รู้เสียว่ามันโกหกมันตอเหลเอาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้น้องเปิ้ลเนี่ยมันสู้เพื่อแสดงมันสู้เพื่อทักษิณมันสู้เพื่อที่จะสาปนาประธานาธิบดีเข้าใจไหมเขาก็ไปช่วยเหลือคนที่ต้องโทษคดีการเมืองมันก็ช่วยพวกเสื้อแดงพวกลีพวกชั่วทั้งหมดเลยพวกทักษิณเนี่ยมันเป็นศัตรูต่อราชบัลลังก์เนี่ยมันไปช่วยเขาบอกว่าเป็นศัตรูมันลูกกบฏเขาก็เป็นประชาชนนะประชาชนก็เป็นสมัยก่อนเราตัดหัวหมดแล้วนะคนแบบนี้แล้วจะเอาใจช่วยได้ยังไงพวกนักพวกกบฏติดคุกเนี่ยก็หาอะไรกบฏเนี่ยนะคือทักษิณเขาก็ช่วยเหลือประชาชนแล้วทักษิณเขาไม่ดีไงทักษิณมันช่วยเหลือมาหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันไม่จริงใจมันช่วยประชาชนมันต้องไปเอาใจสิคนมาเอาใจนี่คือเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนะนี่คือประชานิยมอ่ะประชาชนนี่เธออย่าไปช่วยเขามากช่วยมากก็เคยตัวแล้วคุณป้าเอาถุงยังชีพไปให้ประชาชนไม่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเหรอครับอันนั้นไม่ได้หลอกอันนั้นถุงนั้นมันถุงศักดิ์สิทธิ์นะจะเอาไปแล้วไปบูชานะครับเอาไปแล้วไปชิ้นเปลืองไงเอาไปแล้วไม่ได้เอาไปใช้เอาไปบูชามันเป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับพระเจ้าอยู่หัวมันเป็นเรื่องประสงค์นิกรแต่ว่าไอ้
ทักษิณเนี่ยมันเป็นขี้ข้ามันการเป็นสามัญชนช่วยสามัญชนมันผิดระเบียบคนที่จะช่วยประชาชนได้ก็คือพระเจ้าอยู่หัวมันอยู่หัวนะแล้วมันจะมาอยู่หัวแทนได้ยังไงอยู่หัวมีคนเดียว คนมีหัวเดียวใช่ไหมมันก็อยู่ได้คนเดียวอยู่สองคนมันก็หนักหัวสิเอ๊ะคุณป้าพอดีตอนที่คุณป้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมก็เห็นว่าคุณหญิงกลางก็คือสิรินเทพเนี่ยเขาไปส่งที่โรงพยาบาลคุณป้าไม่กลัวนะฮะคือต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าสิรินเทพเนี่ยหญิงกลางเนี่ยหรือพระทอมของพวกเธอเนี่ยแหละเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาการทำงานที่สุดเลยเขาตามมาจดทุกเรื่องเลยเรื่องไม่ควรจดมันก็จดนะจดทุกอย่างแล้วก็เจริญรอยตามลูกชายเนี่ยเลยก็พยายามทำทุกอย่างแล้วตอนหลังเนี่ยเป็นที่ไว้วางพระราชาหรือไทยอย่างมากเลยลูกชายก็ชอบแล้วก็ทางพวกองคมนตรีทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งเปรมิกาทั้งสุจรานนท์ปาวิตประยุทธ์เนี่ยนิยมชมชอบหญิงกลางเพราะว่าหญิงกลางเนี่ยเป็นเสาหลักที่สู้กับระบอบทักษิณเรียกว่ามรดกหลวงนฤบาลทายาทอสูรเนี่ยหญิงกลางเป็นผู้ที่เหมาะที่สุดเหมาะที่สุดเราปรึกษากันหลายครั้งแล้วนะแล้วคุณแต่ป้าคิดว่าไม่เหมาะจริงๆเหมาะจริงก็คือป้าอย่างที่ป้าเคยบอกกันแล้วป้าเหมาะกว่าเพราะป้าเนี่ยเป็นพระราชินีนาถป้าเคยสำเร็จราชการมาแล้วแล้วป้ารู้ทุกเรื่องป้าคุมทหารบุรพาพยัคฆ์ธมินีแรมเนี่ยป้าคุมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นป้าแต่หลังๆเนี่ยหญิงกลางแกมองป้าในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงฮะแกมองว่าป้าเป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้ยังไงเป็นคนเรียกว่ามีกิ๊กอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือเธอต้องเข้าใจนะว่าคนเรามีอายุแล้วเนี่ยมันต้องมีกิ๊กหมายถึงเรื่องคุณป้ากับสนธิลิ้มทองคุณว่างั้นเถอะทั้งสนธิลิ้นทั้งสนธิไม่ลิ้นเอาทั้งหมดเลยคือมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะค่ะภาษิตคนไทยเขาเรียกว่าสัปปนนวารณิจิตแจ่มใสคนมีอายุมันต้องสัปปนนะไม่งั้นชีวิตมันจะห่อเหี่ยวแห้งเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวามันก็เป็นความสุขของป้าป้าเนี่ยในชีวิตจะให้ป้าซึมเศร้าเหล้าเย่แห้งเหี่ยวได้ยังไงมันก็ไม่เข้าใจมันหาว่าเวลาลุงแกป่วยเนี่ยป้ากับหาความสุขส่วนตัวเพราะฉะนั้นป้าไม่เหมาะที่จะรับตำแหน่งหมายถึงคุณนั่งมาลังแทนคุณหญิงกลางเนี่ยนะฮะบอกคุณป้าว่าอย่างนั้นใช่หญิงกลางมันบอกว่าในเมื่อแม่เนี่ยไม่ทำเพื่อพ่อเวลาพ่อป่วยแม่ก็มาเยี่ยมแม่ไปมัวละเริงรักกับสนธิลิ้นแถวหัวหินเนี่ยนะมันก็เลยมองไม่เห็นป้าแล้วมันว่าป้าไม่เหมาะทีนี้ใครเหมาะล่ะทุกคนก็บอกว่านางหญิงกลางไม่เหมาะที่สุดแล้วแล้วคุณป้าบอกก็บอกนะป้าบอกตรงๆนะว่าป้าก็กลัวมันนะเพราะนางนี่มันเจริญรอยตามพ่อมันเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้หรอกมันขี้งกมันคุมสมบัติทั้งหมดเลยไม่แบ่งให้ป้าใช้เนี่ยนะทุกวันนี้ป้าก็ลำบากเงินทองป้าก็ใช้เยอะแล้วมันก็ลำบากมันไม่แบ่งใครเลยใช้ล้มทักษิณไปตอนนั้นเท่าไหร่ก็ที่จริงอะนะมันก็ไม่ค่อยจะให้หรอกต้องไปเรียอะไรไปหลอกประชัยไปหลอกคนนู้นคนนี้ไปหลอกเสียเจริญเจ้าของเบียร์ช้างเจ้าของซีพีมั่งเสียธนินมั่งระดมสาพัดมั่งมาระดมทุนนะเราไม่ได้ออกเงินหรอกเพราะว่าลุงแกไม่ให้อ๋อสรุปก็คือคุณป้าก็ไม่ได้ออกอะไรเลยป้าก็ไม่ได้ออกหรอกป้าชักคอมมิชชั่นนิดหน่อยอ๋อไม่ได้ออกหรอกทีนี้ป้าถือว่าต้องช่วยการงานมันเป็นของส่วนรวมครับแต่ป้าก็เบื่อเพราะว่ามันไม่ให้อะไรป้าเลยนะครับนางเงี้ยมันงกฮะงกเหมือนพ่อมันนั่นแหละแต่ขออะไรนิดหน่อยไม่ได้ฮะแต่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ไว้ใจป้ามันเห็นไม่เห็นป้าในสายตาพอป้ามาป่วยเนี่ยมันก็เลยมองข้ามป้าไปเลยถ้าภาษาสนุกเรียกว่ามองข้ามช็อต
ครับมันมองว่าป้าเนี่ยไม่มีความหมายแล้วคือไม่ให้ราคาคุณป้าว่างั้นเถอะไม่ให้ราคามันมองข้ามพี่มันยังมองข้ามไปเลยมันเป็นอย่างนั้นโอเคคุณป้าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่รายการในช่วงต่อไปนะครับเถียงแทนจ้าก็ไปซื้อสันตัวห้วยคุณสิป้ามันแปะแอดแอดเห็นยังปัญญาอ่อนยาสีฟันยอดนั้นชักเห็นมันหมดมาตั้งนานแต่ใครเอาปากกระจาดและสารรำคาญจริงจริงพะพาฮึยาสีฟันยอดนั้นชักเห็นมันหมดมาตั้งนานฮึใครเอาปากกระจาดและสารรำคาญจริงจริงพะพาถึงสองทุ่มทีไรโอ้ได้เวลาแหกตาลิเกกำลังจะมาประหยัดไฟฟ้าอัปปิดทีวีประหยัดไฟฟ้าอัปปิดทีวีแพ้เพียงแพ้จ้าแพ้เพียงครับก็กลับเข้ามาสู่รายการถึงแทนเจ้าในช่วงสุดท้ายนะฮะคืองี้คุณป้าครับในช่วงนี้เนี่ยจะเรียกได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยคือศึกชิงบัลลังก์ระหว่างพี่กับน้องที่จริงเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคือว่าเสียอูเนี่ยแกต้องได้เป็นอยู่แล้วแต่เพื่อความเหมาะสมเนี่ยก็ต้องดูว่าใครควรจะเป็นมันมีสองอย่างซึ่งมันขัดแย้งกันนะตามโบราณราชประเพณีเนี่ยเสียเป็นพระบรมโอรสาธิราชจะต้องได้เป็นแง่ๆ 100%จะชั่วจะดีทีห่างจะต้องได้เป็นแน่ๆแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะเป็นช่วงเรียกว่าต่อเป็นช่วงที่ว่าราชวงศ์กำลังต่อสู้กับศัตรูตัวสำคัญที่ระบบทักษิณระบบทักษิณมันก็ยังอยู่มันไม่ได้สิ้นไปไหนนะมันก็ยังชนะเลือกตั้งแล้วอะไรคือตัวชี้วัดว่าเสียไม่เหมาะสมตัวที่ว่าสำคัญว่าไม่เหมาะสมก็คือว่าเสียแกเลือกผิดข้างขึ้นเรือผิดเสียจะต้องมาอยู่ข้างพ่อข้างลุงข้างราชวงศ์นะข้างเสื้อเหลืองข้างสนธิลิ้มทองกุลข้างประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ถ้ามีรู้ว่าเสียเนี่ยแกปันใจให้คนอื่นนะถ้าปันใจเรียกว่าอะไรก็เรียกว่านอกใจใช่ไหมถ้าเป็นผัวเป็นเมียก็ต้องเลือกทางกันน่ะต้องแยกทางกันเดินเลยเอาไว้ไม่ได้ในเมื่อไปมีใจกับคนอื่นดังนั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นทางท่านเสนาบดีทั้งหลายองคมนตรีทั้งหลายเนี่ยท่านก็มองว่ามันเป็นภัยมันไปเลี้ยงเรียกว่าเลี้ยงศัตรูหรือเลี้ยงเส้นน้ำเป็นดินคือระบบทักษิณตรงนี้ก็ได้พยายามคุยกับเสียหลายครั้งแล้วแต่เสียแกมีข้ออ้างเสมอเลยว่าไงแกบอกว่าทักษิณเนี่ยดีต่อลูกเมียแกลูกเมียแกลำบากไม่มีใครช่วยมีแต่ทักษิณทั้งที่ลุงสมชายสั่งห้ามหลายครั้งไม่ให้ใครไปช่วยไม่ให้ใครไปยุ่งแต่ทักษิณมันก็อ้างว่าเป็นหลานของพระเจ้าอยู่หัวยังไงมันก็ต้องช่วยมันขัดคำสั่งแล้วทำไมคุณลุงสมชายเขาถึงไม่ไปช่วยเองแล้วปล่อยให้คุณทักษิณช่วยแล้วก็มาบอกว่าทักษิณไปช่วยลูกของเสียในเมื่อถ้าเกิดว่าทักษิณช่วยลูกของเสียแล้วทำให้ลุงสมชายโกรธลุงสมชายก็ไปช่วยลูกของเสียเองสิครับมันจะถูกแกผิดนะเธอต้องเข้าใจคำว่าพระบรมราชโองการนะพระบรมราชโองการย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเธอไม่สังเกตหรือว่าเนี่ยล่อนจดหมายอินเทอร์เน็ตขอให้สมเด็จย่ามาช่วยสมเด็จป้าสมเด็จอาสมเด็จน้าไม่มีใครช่วยเลยทำไมไม่ช่วยเธอรู้ไหมไอ้ที่ไม่ช่วยก็เพราะว่าสมเด็จเตี่ยคือลุงสมชายสั่งห้ามยุ่งเด็ดขาดห้ามช่วยปล่อยให้มันหมดหนทางคือพูดง่ายๆว่าให้มันล้มหายตายจากไปเองทีนี้คุณป้าคิดว่าเที่ยวนี้นี่คือยังไงจะต้องเอาใครขึ้นฮะจะเอาเสียหรือว่าจะเอาสิรินเทพมันมีตัวเลือกหลายตัวนะตัวเลือกแรกก็คือ
เสียตัวเลือกที่สองก็คือหญิงกลางสุรินทร์เทพแล้วก็ยังมีแม่มืดอีกมันมีตาอินกับตานาไปไปมาดูตาอยู่ตาอยู่ก็คือประยุทธ์นะเธอไม่ทั้งเก่งนะตอนนี้ประยุทธ์เขารู้ทุกเรื่องนะก็เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเลยสอนหนังสือเด็กก็เป็นสอนวิธีเลี้ยงลูกก็เป็นรู้ไปทุกเรื่องทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างเศรษฐกิจคมนาคมคิวรถเมล์รถตู้แก้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแกเหมือนไปมาดูดูไปแล้วเนี่ยลุงประยุทธ์รู้สึกว่าจะกินมันลุงผมชายในซ้ำไปเอ๊ะถ้าแกพูดได้ทุกเรื่องแก้ได้ทุกเรื่องทำไมไม่แก้เรื่องราคายางอะราคายางไปแก้ทำไมล่ะมันปลูกเองก็ต้องรับผิดชอบเองทุกวันนี้ก็ปลูกกันเต็มประเทศเต็มจีนก็ปลูกอินโดอินเดียปลูกกันหมดเลยมันก็ต้องปลูกเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมดีมานด์ซัพพลายเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาราคายางแก้ไม่ยากหรอกก็แก้แบบผู้ช่วงหลีกภัยก็คือเลิกปลูกซะเธอคิดดูง่ายๆนะชาวสวนยางถ้าไม่ปลูกยางมันจะเป็นปัญหาเรื่องยางไหมมันก็ไม่มีใช่ไหมคือยางราคาตกก็อย่าปลูกมันก็หมดเรื่องแก้นี่ก็แก้ไม่ได้แล้วจะอยู่เป็นคนได้ยังไงเนี่ยคุณประยุทธ์แกก็ถูกแกก็บอกว่ายางมันเยอะก็อย่าไปปลูกอะไรที่มันราคาตกก็อย่าไปปลูกแต่ทำไมสมัยคุณทักษิณเขายังทำได้ให้ราคาได้ตั้งร้อยกว่าสมัยทักษิณมันคนละอย่างสมัยทักษิณเนี่ยมันก็คือว่ายางมันไม่เยอะเท่านี้นะยางไม่เยอะเท่านี้แล้วตีก็ยังไม่ได้ปลูกและต้นที่ตีปลูกมันก็ยังไม่ทันโตตอนนี้มันโตหมดแล้วไปโทษประยุทธ์ก็ไม่ถูกหรอกหรือชาวสวนยางไม่ดีเองพอเห็นยางราคาดีก็ปลูกลูกมากโบราณว่าลูกมากมากลาบหายเห็นอะไรดีก็ทำตามๆกันมันก็จริงเนี่ยแล้วไปปลูกอะไรครับมันมีให้ปลูกแย่ๆปลูกถั่วงอกปลูกผักชีปลูกนิราปลูกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรราคานี้ก็ปลูกอันนั้นราคาไม่ดีก็เลิกปลูกมันไม่เห็นต้องไปคิดอะไรยากเลยราคาดีเท่ากับยางพาราแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกนั่นแหละเวลายางราคานี้พี่มาขอบคุณเลยใช่ไหมได้เงินแล้วก็อีลุ่ยฉุยแฉกกันมีความสุขกันเวลาลำบากก็มาโทษรัฐบาลเนี่ยมันถูกที่ไหนกันล่ะนี่คุณป้ามองอนาคตราชวงศ์จักรีของคุณป้าเนี่ยคุณป้ามองยังไงราชวงศ์จักรีเนี่ยนะป้ามองตรงๆนะมองไม่ยากหรอกถ้าประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่มันยังต้องมารอเข้าคิวถึงราชธานีราชวงศ์เราก็จะเจริญถ้าประชาชนไทยเนี่ยมันยังไปไหนไม่รอดนี่นะราชวงศ์เราก็จะเจริญแต่ถ้าประชาชนเนี่ยมันปีกล้าขาแข็งมันไม่ต้องพึ่งเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาของเรานะคือหมายถึงว่าเราเป็นเส้นคู่ขนานกันระหว่างราชวงศ์กับประเทศไทยเนี่ยมันคู่กันคือถ้าราชวงศ์เจริญประเทศก็จะแย่ถ้าราชวงศ์แย่ประเทศก็จะเจริญแล้วอย่างนี้คุณป้ามองว่าประเทศไทยเนี่ยอนาคตมันจะเดินไปยังไงเท่าที่ป้ามองดูนะป้าคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้อย่าดูถูกนะประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ดังโครงสยามมนุสติที่ว่าหากลุงสมชายยังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากลุงสมชายพินาศลงไทยอยู่ได้เลยเราก็เหมือนมอดม้วยหมดทิ้นพวกกูแม่กูพ่อกูคือมันอย่างนี้นะยังไงก็แล้วแต่ป้าเชื่อว่าลุงเนี่ยจะอยู่ตลอดไปป้าเชื่อว่าลุงจะอยู่คู่ประเทศไทยและประเทศไทยก็จะต้องมีพระมหากษัตริย์แบบลุงสมชายเนี่ยตลอดไปป้าเชื่อว่าลุงสมชายจะต้องมีอายุ120ป้าเชื่อว่านะพวกทักษิณและพวกเสื้อแดงจะต้องถูกทำลายลาภคาบไปในที่สุดป้าไม่อยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยหรอครับมันเป็นที่เราก็มีพรรคประชาธิปัตย์ไงประเทศนี้มีพรรคประชาธิปัตย์พอแล้วไม่ต้องมีพรรคอื่นถ้ามันไม่เลือกไม่เป็นไรมันไม่เลือกเราก็ตั้งเองแต่รู้ไหมว่าป้ากับลุงเนี่ยมีแผนการพิเศษต่างประยุทธ์ไปแล้วแผนการนี้ชัดเจนมากเลยนะเราจะร่างแผนทุกอย่างให้ได้รัฐธรรมนูญ
ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้คือหมายถึงว่าให้มันดีที่สุด 100% ไม่มีที่ติไม่ผิดเลยทั้งสระพยัญชนะไมยมุกตัวสะกดกาลันย่อหน้าย่อหลังจะไม่ผิดเลยนะถ้าผิดแม้แต่ฟูลสต็อปจุดหนึ่งนะแม้แต่ลูกน้ำขึ้นตัวเนี่ยเราจะให้เขียนใหม่เลยแล้วเนื้อหาล่ะฮะเนื้อหาไม่เป็นไรเนื้อหาเนี่ยคือเขียนมาแล้วก็ตรวจลุงสมชายถ้าดูแล้วมันผิดเนื้อย่อหน้าผิดเลื่อนวรรคผิดสายไม้ยมกผิดเนี่ยนะตัวการันผิดเนี่ยลุงจะให้ไปล่างไปเท่ากับว่าล่างไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดใช่ล่างไปเรื่อยให้มันสมบูรณ์ที่สุดไงก็ใช้เวลาประมาณสัก12ปีเนี่ยลากไปลากมาประชาชนมันลืมไปเองแหละคนเรานะถ้ารออะไรบ่อยๆมันก็จะลืมรอไปปีนี้ไม่มาปีหน้าไม่มาปีต่อไปไม่มีปีต่อไปถัดไปอีกนะแต่คิดว่ามันจะรอไหวไหมก็ประชาชนบางส่วนไม่น่าจะรอไหวนะฮะมันไม่รอก็ลืมสินั่นนาก็ลืมไปเองนั่นลืมไปว่าสัญญาว่ายังไงเพราะอย่าลืมนะเราบอกว่าเราจะล่างให้สมบูรณ์ภายในปีนึงใช่ไหมปีนึงไม่สมบูรณ์ก็สองปี3ปี4ปี5ปี8ปี10ปี12ปี100ปีเป็นเรื่องไม่มีรัฐธรรมนูญว่างั้นเถอะก็สมัยจอมพลสฤษดิ์ไงก็ล่างไงล่างแต่2501นะกว่าจะไปได้2512มันเราก็ใช้วิธีอย่างนี้แหละให้มันสมบูรณ์ไงถ้าไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์ 100% ก็ไม่ต้องมีหมายถึงว่าถ้าเราจะซื้อบ้านนะเราซื้อเงินสดเราไม่ผ่อนซื้อเงินสดเลยนะจะไม่มีการผ่อนส่งประเภทค่อยเป็นค่อยไปค่อยพัฒนาถ้าเรียนหนังสือนะก็เข้าไปเรียนปริญญาตรีเลยไม่ต้องเรียนประถมมัธยมอนุบาลเสียเวลาคุณป้าไม่กลัวประชาชนต่อต้านหรอประชาชนไปต่อต้านยังไงเรามีทหารรักษาพระอวยทหารเสือราชินีทหารบูรพาพยัคฆ์อีแรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่กลัวเรามีทหารอยู่ในมือจะไปกลัวอะไรแล้วทหารเนี่ยเป็นพวกเราทั้งหมดเลยป้าเป็นคนตั้งมันมากับมือนะยังไงมันมีทรยศถ้ามันจะทรยศนะเราก็บอกว่ามันเคยฆ่าประชาชนปี53ใช่ไหมเอาศาลมาตัดสินมันก็กลัวศาลถ้าศาลพูดมากเอาทหารมาจัดการศาลล็อกไปล็อกมานะทุกคนมันอยู่ในมือของป้าหมดป้าก็วางแผนไว้ยังไงเอ๊ะป้าครับผมถามจริงว่าทำไมทหารเนี่ยถึงต้องเป็นบูรพาพยัคฆ์เราต้องใช้คำว่าบูรพาที่ใช้คำว่าบูรพาเพราะมันอยู่ภาคตะวันออกมันอยู่ที่ชลบุรีบูรพานี่ก็คืออยู่ภาคตะวันออกพยัคฆ์ก็คือว่ายอมตายเป็นทหารเสือไม่ใช่ทหารธรรมดาทหารเสือนี่คือมันบ้ามันจะกัดท่าเดียวแหละบูรพาพยัคฆ์ก็คือทหารเสือบ้าที่อยู่ภาคตะวันออกราชินีเป็นของราชินีสมัยนู้นนะเรามีทหารรักษาพระอวยทหารรักษาพระอวยก็จะมีประมาณ 3-4 หมื่นคนอยู่รอบพระนครเอาไว้ป้องกันพระเจ้าอยู่หัวคนเดียวเนี่ยละ 30,000 กว่าคนแล้วมีบูรพาพยัคฆ์สมทบเข้าไปอีกหมายถึงว่าประสานกันถ้าหากมีเรื่องไม่สงบก็เอาทหารรักษาพระอวยถ้าหากว่าต้องใช้กำลังเด็ดขาดจู่โจมทันทีก็เอาบูรพาพยัคฆ์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่เราใช้เป็นหลักก็คือทหารหรือว่าพิเศษคำว่าพิเศษก็คือว่าใช้วิธีทุกรูปแบบลากทางทรมานทรกรรมตอกตะปูปิดขมับเอาถุงพลาสติกครอบหัวอันเนี้ยเราจะใช้หน่วยพิเศษหน่วยพิเศษคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายพิเศษคือนอกกฎหมายนอกคือกฎหมายใช่วิธีการทั้งหลายแหละจะยิงทิ้งจะทรมานทรกรรมทรเวรจะข่มขู่ลูกเมียจับลูกไปขู่จับเมียไปขู่อันนี้เรียกว่าหนูรบพิเศษเราจะใช้พวกนี้เธอต้องยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความมั่นคงของสถาบันสรุปว่าวันนี้เนี่ยกองทัพก็คือไม่ได้เป็นกองทัพเพื่อประชาชนแต่เป็นกองทัพเพื่อกษัตริย์ว่างั้นเถอะประชาชนมันมีที่ไหนล่ะใครเป็นประชาชนผมไงฮะประชาชนคุณไม่ใช่ประชาชนเนี่ยมันทั้งประเทศ
มันไม่มีคนเป็นคนทั้งประเทศหรอกมันมีคนเดียวก็ชัดยังไงแหละประชาชนคือประชาชนคือประชาชนก่อนประชาชนมอบหมายให้ชัดเป็นคือสรุปคือคุณป้าเป็นคนคนเดียวแต่ประชาชนไม่ใช่คนประชาชนเนี่ยประชาชนคืออะไรเธอรู้ไหมประชาชนคือคนที่ยกย่องกษัตริย์เรียกราชประชาสมาสัยไงประสบนิกรอาเนกนิกรสโมสรสมุทรอาเนกนิกรก็คือว่าประชาชนจำนวนมากสโมสรสมุทรก็คือว่าสมุทรต้องมารวมกันสมมุติก็คือว่าตั้งขึ้นมาตั้งใจคือตั้งกษัตริย์เพราะฉะนั้นอย่าพูดคำว่าประชาชนประชาชนมันจบไปแล้วประชาชนเนี่ยได้ร่วมมือกันได้สมัครสมานกันเลือกตัวแทนของเขาเนื้อหัวของเขาคือกษัตริย์เพราะฉะนั้นประชาชนเป็นเรื่องอดีตจบไปแล้วปัจจุบันคือกษัตริย์เท่านั้นประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กษัตริย์แล้วประชาชนมาทวงคืนไม่ได้แล้วสรุปคือทวงคืนไม่ได้ไม่ได้ให้แล้วคืนได้ยังไงให้แล้วให้อีนะประชาชนมอบอำนาจให้กษัตริย์แล้วก็จบประชาชนอยู่ที่เฉยกษัตริย์จะว่าเองมันเป็นอย่างนั้นเธอไม่เข้าใจขั้นตอนนี่แหละฉันถึงเหนื่อยไงมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องประชาชนมอบเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่จริงแต่ประชาชนมอบความเป็นใหญ่ให้กษัตริย์แล้วทวงคืนไม่ได้มอบแล้วมอบเลยถือว่าขายขาดแต่ว่าพอถ้าเกิดว่ามอบให้กษัตริย์แล้วกษัตริย์เอาไปทำในทางที่ผิดประชาชนก็น่าจะมีสิทธิ์ทวงคืนได้เนี่ยไม่มีให้แล้วทวงคืนไม่ได้ให้แล้วทวงคืนทำไมอ่ะให้แล้วทวงคืนไม่ได้ให้ไงก็ให้ผิดของกษัตริย์ถ้าว่าให้กษัตริย์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นของกษัตริย์เป็นพระราชอำนาจถึงไม่ได้อ่านหนังสือพระราชอำนาจเลยของประมวลรุจนาเสรีของปีมาลากรุงเทพฯก็คือเจ้าของประเทศนะฮะไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินคำว่าพระเจ้าแผ่นดินคือเจ้าของแผ่นดินไงเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเปล่าเธอก็ไม่ได้เป็นเธอบอกเจ้าของประเทศไอ้นี่มันแกคิดแต่ฝรั่งแต่พวกนอกนี่พวกฝรั่งมังค่าไอ้พวกที่ไม่มีวัฒนธรรมไม่ได้อ่านเรื่องสีแผ่นดินไม่มีสำนึกในความเป็นไทยมาอ้างทรงดีประชาชนเป็นเจ้าของเป็นใหญ่ในแผ่นดินเลิกเถอะแล้วเธอก็ปากเลยฉันฟังไม่เข้าใจท้องฟ้าสีทองมันจะเป็นสีทองได้ยังไงมันพูดเธอเธอประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้ประชาชนเธอไม่เข้าใจเลยว่าใต้ฝ่าลงธุลีพระบาทเนี่ยประชาชนเป็นขี้กูนนะนะจะเป็นใหญ่ได้ยังไงเธอต้องเข้าใจจะเข้าใจภาษาไทยดิแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันยังไงก้มหน้าก้มตาไปไว้ทำบุญเยอะๆปีชาติหน้าเกิดเป็นลูกดาวฟ้าดาวแผ่นดินเพราะแต่ว่าคุณป้าทำบุญมาเยอะว่างั้นเถอะก็เลยใช่คุณป้าเพ้อเจ้อมากเกินไปว่าเรื่องมันแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้อะใช่ไหมเราเป็นอย่างนี้พ่ออะไรพระเจ้าที่แล้วหน้าที่เราจะทำตามก็เกิดเป็นประชาชนไงจะทำบุญก็เป็นพระราชินีส่วนลูกสมชายทำบุญมากกว่าใครก็เกิดเป็นในหลวงอันนี้มันเป็นเรื่องที่แข่งกันไม่ได้ที่ว่าคุณป้าได้เป็นราชินีนี่คือเป็นแผนจับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเปล่าก็เห็นคุณลุงสมชายมันจะเป็นแผนไม่เป็นแผนมันเป็นมาแล้วถ้าหากว่าไม่มีบุญมันก็แผนไม่สำเร็จแผนล้มเหลวใช่ไหมอย่างในหลวงการที่แตกตายในหลวงการที่ก้าที่เป็นกษัตริย์มันก็เป็นภูมิขีดถ้าเป็นภูมิขีดราชการที่ก้าก็ดูประหารข้อหาฆ่าพี่ใช่ไหมมันเป็นภูมิขีดเป็นบุญราชการที่ก้าไงราชการที่แตกตายราชการที่ก้ากษัตริย์ภูมิก็จะเป็นกษัตริย์เพราะอะไรเพราะว่าท่านทำบุญถ้าท่านไม่ได้ทำบุญท่านก็โดนประหารข้อหาไม่ใช่ว่าใช้อำนาจไปบิดเบือนไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของบุญกรรมทำแกงถ้าท่านไม่มีบุญนะก็เหมือนราชการที่หนึ่งแหละราชการที่หนึ่งจับพระเจ้าตากไปประหารใช่ไหมอันนี้เป็นกบฏใช่ไหมแต่ราชการที่หนึ่งที่ทำบุญมากท่านก็เลยได้เป็นกษัตริย์ต้นเรื่องมุตตะกีใช่ไหมราชการที่กล้าเหมือนกันราชการที่กล้าไปทำแล้วราชการที่แปดราชการที่แปดสวรรคตถ้าราชการที่กล้าทำบุญมาน้อยราชการที่กล้าก็ต้องถูกประหารข้อหายิงราชการที่แปดใช่ไหมแต่เนื่องจากราชการที่กล้าท่านทำบุญไม่มากท่านก็ได้เป็นราชการที่กล้าไงคนอื่นก็โดนประหารแทนประยุทธ์เป็นประธานาธิบดีก็เท่ากับว่าเป็นบุญของประยุทธ์ดีครับอันนี้ไม่ได้อันนี้บุญมันมีขีดจำกัดนะบุญมีขีดจำกัดคือบุญเนี่ยมันจะใช้คนที่เป็นเจ้าของบุญเนี่ยที่มีได้ลิขสิทธิ์บุญเนี่ยนะก็คือพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าของบุญทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะใครจะทำอะไรไม่ทำอะไรจะถูกจะผิดก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวเพราะอะไรเธอรู้ไหม
เพราะท่านอยู่บนหัวไงแต่เป็นพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นท่านก็ถูกที่สุดไม่อย่างนั้นคือทำไมต้องอยู่บนหัวได้อยู่ตรงไหล่อยู่ตรงแขนอยู่ตรงมือไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าประเทศไม่มีหลักไม่มีคนตัดนี่แต่เธอคิดดูนะขนาดโมขับปีพุ่งปีท่าเก็บบนลูกมันก็ต้องมีกรรมการใช่ไหมกรรมการจะตัดสินถูกผิดอย่างไรเธอก็ต้องฟังกรรมการเธอจะไปเอากล้องถ่ายเอาคอมพิวเตอร์มาถ่ายภาพไม่ได้นะกรรมการก็ไม่ใช่จะตัดสินยุติธรรมนะมันก็ต้องยุติไงคำว่ายุติธรรมก็คือว่าต้องจบจบต้องจบจบยังไงก็แล้วแต่มันต้องจบยุติก็ว่าจบนะธรรมก็คือว่าทำอะไรก็ได้ทองทำทำให้มันจบทำให้มันจบนี่นะก็คือต้องมีคนตัดสินไม่งั้นบ้านมันอยู่ไม่ได้ทะเลาะกันตายไอ้คนนี้ยึดอำนาจคนนั้นไม่ยอมทะเลาะไปทะเลาะมามันต้องอาศัยยุติธรรมก็คือพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนมาชี้ว่าประยุทธ์ทำถูกเมื่อจบไม่อย่างนั้นไม่จบทะเลาะกันตายเลยบ้านมึงจะไปไม่รอดที่ใช่ไหมบ้านมึงจะอยู่รอดต้องมีคนมาตัดสินคนที่เป็นพ่อไม่ออกไม่ได้ไม่ออกมันทะเลาะกันไม่เลิกไม่ออกมานี่แต่ตรวนฉายแสงมันบอกว่ายังไม่ได้โปรดเกล้าเลยเรื่องกายลิขิตพัฒนาบอกว่ายังไม่ได้โปรดเกล้าเลยไอ้ผู้หูหมอผู้เมืองไม่โปรดเกล้าเลยใช่ไหมก็ต้องออกมาโปรดเกล้าสิมันจะได้เลือกถามมันสงสัยว่าไอ้นี่ในหลวงไม่เห็นด้วยในหลวงเห็นด้วยในหลวงก็ต้องเห็นด้วยไปเลยไม่เห็นด้วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันทับไปแล้วเหมือนคนตายไปแล้วก็ต้องเผาใช่ไหมจะไปถูกได้ยังไงรัฐบาลมันตายถูกรัฐประหารประหารแปลว่าอะไรเธอรู้ไหมประหารคือฆ่าให้ตายรัฐประหารคือฆ่ารัฐบาลให้ตายรัฐบาลตายไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปเผาไปฝังใช่ไหมจะไปถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าก็ต้องมารับรองการรัฐประหารเพราะรัฐบาลตายไปแล้วทำไมแทนที่จะออกมาแล้วก็บอกว่าประยุทธ์สิ่งที่ประยุทธ์ทำนั้นคือสิ่งที่ผิดแต่อันนี้กลับรับรองพูดไม่ได้ถ้าเธอไปบอกผิดมันก็รับทหารก็ยึดอำนาจลุงนี่ทหารของลุงเขาทำเพื่อลุงอะทหารเขาปุ้นเขาปุ้นเขายึดอำนาจเพื่อลุงนะลุงก็ต้องมีมิตรติดจิตใจทหารเป็นลูกน้องลุงทำเพื่อลุงกำจัดศัตรูของลุงลุงก็ต้องไม่ใจติดใจดำก็ต้องรับรองเขาแค่รับรองมันจะไปเสียหายอะไรคุณลุงคุณป้าด้วยรับรองทั้งหมดนั่นแหละถ้าใครมันมีปัญหาก็จับ112ไปเลยชี้บนป้าบอกว่าเนี่ยคนคนนี้สั่งจับมาเข้าคุกเลยนายไม่เข้าอุตส่าห์เสี่ยงยึดอำนาจรัฐประหารทำไมลุงกับป้าต้องใจติดใจดำก็ต้องมีน้ำตาก็ต้องรับรองเขาใช่ไหมเขาช่วยเราเราก็ช่วยเขาก็เหมือนพึ่งพากันอ่ะมันเป็นธรรมดาของคนไทยเขามีน้ำใจมาแล้วก็ต้องมีน้ำใจตอบทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วแหละครับในฐานะที่วันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะก็คือวันเกิดของคุณป้าอายุครบ82ใช่ไหมฮะมีอะไรจะพูดกับพี่น้องประชาชนไหมฮะก็ขอให้ประชาชนที่รักทั้งหลายนะจงทำใจนะจงทำใจแล้วอยู่ในความสงบนะอย่าได้แสดงอาการกระด้างกระเดื่องให้รู้สำนึกว่าประชาชนก็คือไพร่ฟ้าคำว่าไพร่ก็เป็นไพร่จริงๆนะแล้วก็อย่าได้มีปฏิกิริยาถ้าไม่อยากเดือดร้อนแบบน้องเปิ้ลกิตตานะไม่อยู่เฉยๆไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านประยุทธ์จันทร์โอชาจะเรียกไปสัมมนานะจะเรียกไปปรับทัศนคติจะเอาผ้าปิดตานะอาบน้ำแบบไม่รู้ว่าใครอาบให้นะเพราะฉะนั้นฉันขอเตือนประชาชนนะส่วนท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฉันขอให้กำลังใจนะลุยไปเลยนะอย่าลืมว่าแม่เป็นคนตั้งเธอขึ้นมานะเธอต้องลุยเพื่อแม่นะทำทุกอย่างนะให้ราชวงศ์อยู่ต่อไปไม่ว่าประเทศนี้จะเป็นอย่างไรนะประเทศนี้จะต้องมีสถาบันอยู่เสมอเธออย่าลืมประโยคนี้นะเธอได้ดีพ่อใครอย่าลืมนะเธอต้องตอบแทนคุณนะเข้าใจไม่ด้วยนะโอเคครับก็คิดว่าน่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับของคุณป้าสมจิตแล้วก็คุณลุงสมชายเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามรายการทั้งรายการถึงแทนเจ้าแล้วก็รายการลุงสมชายสบายดีนะครับทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะฮะในเพจของสนามหลวง2008แล้วก็ดีเจสุดโฮก็คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมาถึงกับเวลาแล้วล่ะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต้องวันศุกร์นี้สิครับวันศุกร์นี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินนะครับคุณป้า
ค่ะยินดีค่ะก็สำหรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ฟังกันไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านจ้าเพียงแทนจ้าแค่สงสัยก็ติดคุกแค่วิจารณ์ก็ติดคุกพูดความจริงก็ติดคุกทำไมไม่ให้ประกันติดอีกนานเท่าไรผู้สมยศเจดาและสุรชัยขังไว้ทำไมเล่านามากงก็ห้ามประกันชัยเป็นโทษทันต้นค่ากดเถื่อนย่ำยีถูกตีตรากดหมู่กดน้ำขับปรีนี่คนนะโว้ยอย่ามาเกียนโบยกดเป็นเทวดาก็เจอดีลองติดสักทีเอาไหมทำไมไม่ให้ประกันจะยื้ออีกนานเท่าไรห้ามพูดความจริงจากหัวใจแค่สงสัยก็ติดคุกเพียงแทนจ้า